Hello my friends, welcome Coffee and Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey and we have one more hero story from Thailand, my friends. I have a new suggestion from Thailand and this time we are gonna watch this video. The translation of the title is Summary of the 17-hour operation to save a Burmese girl who fell into a deep drain, retracing the tragedy. Nong Sai Pet. And the YouTube channel's name is Morning Story YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. I think this is a news channel. And look at this. This is a very little girl, right? This is a baby girl. This is a very little child. Okay, let's start this story, my friends. ตอนนี้ครับผู้ชมครับมาถึงเรื่องที่เมื่อวานนี้มันเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ผมบอกรวมจิตรวมใจคนไทยอย่างแท้จริงกับการส่งกำลังใจไปลุ้นแล้วก็ติดตามบางคนนอนไม่หลับเลยทั้งไปตั้งแต่ช่วงประมาณสักสามโมงกว่าใช่ไหมใช่ที่ได้ทราบว่าแม่เด็กกับพ่อเด็กเนี่ยไปรับจ้างขุดมันสำปะหลังในไร่มันแล้วมันมีกองดินน้องซันซานอายุ1ขวบ7เดือนเนี่ยน้องใบไปเล่นอยู่ตรงนั้นแล้วปรากฏว่ามันมีเหมือนกับเป็นหลุมที่เขาขุดเอาไว้บ่อบาดาลนะคะแล้วคำถามก็คือเวลาขุดหลุมแบบนี้เนี่ยมันโอ้ this is so deep this is so deep and it took 17 hours wowThis little girl, she hold all of those times. Wow. จะต้องมีการป้องกันอะไรหรือไม่ประกาศอันนั้นว่ากันแม่มาอีกทีหนึ่งเอ้าซันซานหรือน้องตาแซมโมยเนี่ยหายไปไหนปรากฏว่าเห็นหลุมตกใจแล้วเฮ้ยไปตะโกนเรียกดูมีเสียงขึ้นมาจากหลุมท่านผู้ชมลึกตั้ง15เมตรนะคะแล้วจากนั้นก็เกิดปรากฏการณ์ที่กู้ภัยต้องถูกระดมมาช่วยเพราะทำอะไรไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นหลุมที่มันแคบมากประมาณสักฟุตหนึ่งค่ะ30เซนเนี่ยท่านผู้ชม1ไม้บรรทัดก็แค่นี้คือถ้าเอาเด็กนอนขวางยังลงไม่ได้เลยอ่ะแปลว่าพรุบลงไปแล้วไม่รู้ว่าไปอยู่จุดไหนณเวลานั้นกระทั่งต่อมากู้ภัยไม่รู้จะทำยังไงเอากล้องติดสายแล้วก็ลงไปแล้วบันทึกภาพขึ้นมาเป็นภาพแบบนี้น้องอยู่กับดินแบบนี้ความลึกก็ดูจากสายเชือกก็ประมาณสัก15เมตรท่านผู้ชมทำอะไรไม่ได้น้ำตาไหลกันตอนนั้นเพราะอะไรเพราะโอ้โห15เมตรจะทำยังไงรอแบ็คโฮอย่างเดียวน้องไรขุดต้องขุดแล้วจะขุดยังไงไม่ให้มันพังลงไปเดี๋ยวไปทับเด็กอีกนะคะท่านผู้ชมฮะเวลาผ่านไปกลางคืนแบ็คโฮมาแล้วก็เริ่มขุดอุปสรรคก็เจออีกก็เพราะไปเจอหินอีกมันเป็นชั้นหินค่ะเนี่ยต้องคือต้องทำทุกขั้นตอนด้วยความระมัดระวังอย่างมากนะคะท่านผู้ชมแล้วพอถึงตอนเช้าที่เรานำเสนอไปอีกเม็ดเดียวค่ะอีก40เซนแล้วท่านผู้ชมถ้าภาพกว้างจะเห็นไร่มันนะเนี่ยหลุมที่ขุดเพื่อจะช่วยน้องเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเห็นไหมคะนี่นี่เวลาผ่านไปคืนเดียวน้องไรขุดกันทั้งคืนนะคะเราดูภาพกว้างสี่ภาพกว้างจะเห็นหมดเลยนะเนี่ยมันก็ขุดหน้าดินไปขายอ่ะน้องไรค่ะแล้วมันหลุมลึกมากเพื่อจงไปในจุดนี้แล้วกลัวมันจะพังบางจุดไปเจอหินนี่ไม่เรียกว่าปาฏิหาริย์ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเพราะระหว่างนั้นบางช่วง wow they made these things near right with those operators machines. Wow. Okay. The hole is here, right? This is the hole, and they made this far. So they're gonna save this girl from here. Okay. So I think I understand it. ตอนตีหนึ่งเหมือนน้องเงียบไปด้วยเงียบค่ะแต่พอสักตีสองมีเสียงเบาๆคือมันก็ต้องใช้วิธีการส่งเสียงเป็นระยะเพื่อจะทดสอบว่าน้องเป็นยังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมท่านผู้ชมฮะและท่านผู้ชมดูเนี่ยขุดกันอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ร่วมแรงร่วมใจกันมนุษย์จะทำได้ยังไงผมใช้คำว่าอย่างนั้นนะ And this thing must be rock right this rock must be very hard to break and they are trying to break the rock to save the girl from here this point okay และท่านผู้ชมประมาณสัก9โมงก็ไปที่รับทราบว่าถึงแล้วถึงแล้วคือขุดเข้าไปจนกระทั่งเจาะถึงเห็นเด็กแล้วแตะตัวเด็กได้แล้วแต่มันห่างสัก40เซนก็ประมาณไม้บรรทัดกว่ามันยังทำอะไรไม่ได้นาทีนั้นแหละน้องไบนาทีนั้นนายอำเภอพบพระท่านนายอำเภอสัญญาเพชรเศษตัดสินใจ
อย่างที่บอกไปนะให้กู้ภัยคนที่ตัวเล็กเลยนะใช้ By the way I am curious about this hole is this a water well are they trying to take water from this hole why there is a hole in this middle of the land so this must be very dangerous for this especially for children right this is very dangerous for themOkay. Because in Turkey, sometimes we have this kind of accidents also. In our roads, there is this kind of holes and people fall down. This is very unfortunate and very dangerous. ซึ่งการตัดสินใจเนี่ยมันไปด้วยความลุ้นระทึกนะคะแล้วก็มันเป็นความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจมันคือเรื่องความเป็นความตายอ่ะ I'm glad that they blurred her face because you know this is important this is important to respect privacy but she's in the deep of the hole right and this is the rope they're gonna save her with this rope okayตอนนั้นดูตาน้องเหมือนกับน้องเริ่มตาขาวขุ่นเริ่มอ่อนแรงแต่ว่ายังหายใจอยู่คือตอนนั้นกู้ชีพประเมินว่าคงไม่สามารถลงไปช่วยได้แล้วเนี่ยน้องใบคือมันเล็กมากมันแคบมากทำได้แค่ส่งท่ออากาศออกซิเจนเนี่ยลงไปเพื่อให้เด็กมีอากาศหายใจและหย่อนกล้องเพื่อสำรวจเด็กยังมีชีวิตมีเสียงร้องไห้ดังเป็นระยะค่ะท่านผู้ชมเรานึกดูนะใช้เชือกแล้วก็คนต่อๆกันนะที่ได้เห็นในคลิปเมื่อสักครู่เนี่ยแล้วนายอำเภอพบพระส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดึงน้องออกมาเจ้าที่ลงไปในบ่อดินแล้วช่วยกันดึงประมาณสัก5นาทีเสร็จนี่แล้วดึงออกมาได้ด้วยเชือกที่ผูกใต้หน้าอกเนี่ยน้องใบรัดรอบอกเอาไว้ They saved her right 20นาทีครับดึงออกมาได้นะคะแล้วก็ได้อุ้มน้องออกมาในสภาพที่ดินโคลนเต็มตัวท่ามกลางเสียงปรบมือและดีใจของคนในเหตุการณ์เปรย์สนามมารถพยาบาลมารอละดูภาพนี้เถอะโอเคอันนี้เสื้อเขียวหนิงเสื้อเขียวหนิงเสื้อเขียวหนิง And I hope she is okay by the way this hole is looking like very high she fell down from very high point this is a miracle if she is living and after 17 hours right this is really impossibleThis must be a miracle. I heard her voice. I heard. She's live. She's live. I heard her voice. All of these heroes deserve this respect and clapping moments, my friends. I'm sure that this little girl injured because falling from those heights must be very dangerous. But I'm so curious about if she is all right right now.Wow, this is a really miracle save. And this must be her family, right? Oh my god. This is her family. Ooh, this is very emotional. And they are saying thank you, right? For the savers, for the rescue team.
they are saying thank you well they are gratefulทุกคนต่างอบกอดนะครับดีใจในภารกิจครั้งนี้ขอบคุณมากสำเร็จด้วยดีแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายทุกส่วนจริงๆครับที่ทำให้ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีครับทุกคนนั่นแหละฮะได้ไปโรงพยาบาลตรวจร่างกายโดยภาพนี้ท่านผู้ชมฮะท่านในอำเภอบอกนั้นนะฮะตอนนั้นคือวางแผนคือการเอาเด็กออกมาอย่างปลอดภัยยังไงหลังจากนำออกมาได้เนี่ยทุกคนหลั่งน้ำตาพ่อแม่เด็กเนี่ยยกมือไหว้ขอบคุณคนไทยที่ไม่ทิ้งกันแม้จะเป็นแรงงานต่างด้าวท่านนั่นเองเป็นภาพแบบนี้แหละ Is she the mother? Oh my god Mother and father right? Ooh, this is emotional I hope she's alright by the way And I hope she will be careful In her next days She will be careful เป็นไงนะรู้สึกยังไงเจอลูกแล้วดีใจไหมดีใจไหมเขาหวังมาได้ขนาดเดียวกันอย่างที่บอกนะฮะนายอำเภอบอกตอนที่เจอแล้ว40เซนแล้วดินมันเต็มตัวน้องเนี่ยต้องทำยังไงเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามเอาดินออกจากตัวเด็กให้มากที่สุดนะคะเสร็จแล้วเอาอุปกรณ์คล้ายๆกับกระบวยเล็กๆเนี่ยตักดินออกจากตัวน้องไปเรื่อยๆแล้วก็ประเมินสภาพอาการบาดเจ็บของน้องคือตอนนั้นเห็นว่าช่วงแขนมันพอ She's looking very little by the way She's looking like a baby Maybe she just learned to walk This isI don't know how she fell down to those hole. Okay. แต่ขยับได้อะค่ะก็เลยเอาเชือกเนี่ยผูกใต้แขนน้องเสร็จแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาดึงออกมาได้อย่างปลอดภัยนายอำเภอเองก็บอกว่านี่อย่างกับปาฏิหาริย์นะคะขณะเดียวกันกู้ภัยว่าไงฟังเสียงเชือกนิดนึงไหมฟังกู้ภัยก่อนไหมมันจะเล็กกว่าด้านบนเล็กกว่าตัวน้องด้วยความไปกว่าเดิมอีกก็ต้องคอยคุยง่ายก็คอยคุยดินอ่อนอย่างง่ายน้องตลอดเราใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดไป3รอบแล้วครับคือเราเข้าไปช่วยปุ๊บฝุ่นก็จะลงมาครับลงมาทับตลอดน้องเปิดตาเปิดตาครับThey dig all of this platform right until from the top to this point they dig this is really big event my friends and this is why it took 17 hoursThey dig hole this area all of these nights. This is unbelievable. I was thinking that they're gonna rescue the girl and they're gonna jump from those hole inside. But the hole was very narrow, right? A grown-up man couldn't fit inside of those hole. So they have to dig this part. Wow, okay.แต่ว่าคือดินจุ่มสามของเราแค่ติดของเด็กก็คือเรายังไม่รู้นะครับว่าขาน้องอ่ะมันจะไปติดอยู่ลักษณะไหนครับเพราะว่าช่วงแขนช่วงลำตัวเนี่ยมันเคลียร์ละแต่ขาเนี่ยเรายังเอื้อมมือมันไม่ถึงเคลียร์ดินออกจากลำตัวจากใบหน้าพยายามดึงไอ้เชือกของดึงแต่ดึงไม่ขยับไม่ขยับตอนนี้เราต้องใช้อีกแผนนึงก็คือเจาะลงไปอีกคือเด็กตัวนี้ถึงตัวแล้วถูกเด็กจับเด็กจูงมือแล้วแต่เอาเชือกรัดที่เอวแล้วรัดใต้รักแร้แล้วแต่ทีนี้มันเหมือนมีหินอยู่ตรงหน้าอกก้อนไม่สามารถดึงขึ้นมาด้านหลังนี่น่าจะนายอำเภอใช่ไหมท่านผู้ชมอ๋อไม่ใช่นายอำเภอฟังเสียงนายอำเภอดูน้องออกมาเนี่ยมันถึงมีความยากลำบากเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้วิธีหากระบวยเล็กๆเพื่อจะพยายามที่จะเอาดินออกจากตัวน้องให้มากที่สุดน้องก็ขยับแขนทั้งสองข้างได้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่สามารถที่จะดึงตัวน้องขึ้นมาได้เนื่องจากว่าแขนลักษณะของสภาพพื้นที่ที่เราเจาะที่เป็นกำแพงไอ้หินเข้าไปนะครับมันห่างฉะนั้นวิธีเดียวทางชุดกู้ชีพผู้ภัยได้วางแผนกันเนี่ยใช้เชือกสอดเข้าไปที่ใต้รักแร้น้องทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ความสำเร็จก็เกิดขึ้นด้วยเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์ตอนนี้เด็กอยู่ในห้อง ICU อาการปลอดภัย 100% ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆที่เป็นอาการที่รุนแรงนะครับหมออยู่ในห้อง ICU แล้วก็ใช้ออกซิเจนเป็นเครื่องช่วยหายใจให้อยู่ไม่มีหักไม่มีอะไรตามเนื้อตัวตามร่างกายดูดีก็คือผิดคาดกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับOkay, I'm sure that they are explaining the situation, but unfortunately there is no subtitle, so I can't understand clearly. Maybe she survived because of the hole is very narrow. Because she was looking like she's stuck on this hole. The picture was looking like that. Maybe that narrow earth protected her.
So with those narrow hole, she survived because of the falling down from that high. Maybe it is something like that. Maybe she survived because of this narrow hole. Maybe. ท่านผู้ชมปาฏิหาริย์คุณชาววะวัฒน์ทัศนียนนท์เจ้าที่กู้ภัยเป็นคนบอกสันซานเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากนะท่านผู้ชมอะคือส่งตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยส่งเสียเป็นระยะและขยับตัวได้ค่ะคือ18ชั่วโมงลงไปค่ะเหมือนเขาจะส่งเสียงบอกหนูยังอยู่ผมรู้สึกอย่างนั้นนะท่านผู้ชมฮะเป็นระยะแล้วเสียงนี่แหละเชื่อไหมกู้ภัยไม่ได้บอกผมรู้สึกได้มันต้องเป็นกำลังใจให้กู้ภัยที่จะทำงานต่อแล้วเกิดโอ้โหทำไงดูหลุมใช่ไหมเห็นใช่ไหมท่านผู้ชมครับในเวลาต่อมาเราตรวจสอบก็ปรากฏว่าคุณหมอศักดิ์บัญชาสมชัยมงคลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพบพระที่จังหวัดตากบอกแพทย์ไปตรวจร่างกายแล้วเด็กปลอดภัยไม่มีบาดแผลใดๆเลยแต่ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยหน่อยแต่ตามตัวไม่มีแผลเลยนะคะเกิดสภาวะขาดน้ำบ้างนะเพราะว่าตั้ง 18-19 ชั่วโมงก็เฝ้าดูอาการอยู่ทีนี้ที่จะต้องเช็คเนี่ยคือเรื่องปอดค่ะปอดชื้นไหมปอดอักเสบหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอแต่เบื้องต้นเนี่ยปลอดภัยดีโดยรวมคุณหมอบอกว่าน้องไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร There is no blur here by the way Okay blurring her face was important I respected your decision but there is no blur in this partCome on, I think you forget to blur this part. ไปนะคะนั่นค่ะภาพนี้เนี่ยผมโพสในกรรมกรข่าวผมเชื่อว่าจะเป็นภาพสัญลักษณ์มันคือการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างแท้จริงนะน้องใบค่ะเนี่ยผมโพสภาพนี้เอาไว้แล้วมีคนเข้ามากดแชร์มากมายคือดูสายตาของแต่ละคนเห็นไหมค่ะดูฮะท่านผู้ชมคุณหมอบอกว่าตอนนี้สั่งงดน้ำงดอาหารน้องชั่วคราวก่อนนะคะป้องกันการสำลักแล้วก็เดี๋ยวรอดูอาการประมาณ 3-5 วันถ้าไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรซันซานจะกลับบ้านได้ค่ะหลายท่านนึกถึงเหตุการณ์อะไรน้องใบน้องสร้อยเพชรอะคุณผู้ชมจำโศกนาฏกรรมตอนนั้นได้ไหมคะย้อนไปปี28เดือนผมยังเรียนหนังสืออยู่เลยช่วงเวลาประมาณนี้เลยวันที่3กุมภาค่ะปี28เกิดขึ้นที่ไซต์งานก่อสร้างโรงพยาบาลทหาร Is this from this operation? These pictures are looking old but maybe this is night so this is why it is black and white Okay maybe this picture is from night operationผ่านศึกถนนวิภาวดีวันหยุดพ่อไปรับจ้างที่อื่นแม่ไปตลาด Or maybe these pictures are really old and maybe this is from an old event maybe this accident happened from old times also because this is a black and white picture I think this is an old picture เด็กหญิงสร้อยเพชรถูกฝากเอาไว้กับเพื่อนบ้านเด็กหญิงสร้อยเพชรเนี่ยอายุ1ขวบ4เดือนนะคะอยู่ดีๆน้องหายตัวไปจนกระทั่งมีคนได้ยินเสียงร้องดังออกมาจากรูเสาเข็มมั่นใจสร้อยเพชรอยู่ในรูเสาเข็มนี้แน่รูเนี่ยมันกว้างแค่20เซนเล็กมากไม่ถึง1ในบรรทัดลึก24เมตรค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องใช้วิธีทั้งส่องไฟทั้งหย่อนไฟฉายลงไปก็เห็นเงาของเด็กหญิงเนี่ยเลือด Is it means that the height of this hole is 12 meters long maybe something like thatเดินรางอยู่ข้างล่างหย่อนสายออกซิเจนลงไปในหลุมให้น้องมีอากาศหายใจพยาบาลก็คอยช่วยดูแลแม่เนี่ยพยายามบอกว่าให้สร้อยเพชรจับเชือกไว้นะลูกจับเชือกไว้นะลูกคือจะดึงน้องขึ้นมาแต่16เดือนอ่ะขวบ4เดือนเองมันไร้เดียงสาเกินกว่าจะเข้าใจได้อ่ะนะคะแม่ก็บนบานศาลพระภูมิหน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกทุกคนช่วยกันหวังให้เกิดปาฏิหาริย์สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตัดสินใจดึงเสาเข็มท่อนแรกซึ่งมันจะยาว12เมตรเนี่ยดึงขึ้นมาก่อนทีนี้เชือกเนี่ยค่อนข้างจะตึงมือเจ้าหน้าที่ก็ต้องดึงอย่างระมัดระวังปรากฏพอดึงขึ้นมาได้5เมตรอยู่ดีๆจากที่หนักๆเนี่ยมันกลายเป็นเบาพร้อมกับความหวังที่ปลิวหายไปด้วยหนูน้อยเนี่ยยังดึงเชือกอยู่แต่ดูท่ามันจะไม่ค่อยดีละที่สุดก็เริ่มแผนสุดท้ายค่ะคือสิ่งเลวร้ายมันเกิดขึ้นคือเสามันหักกลางต้นทั้งดินโคลนและน้ำไหลพรั่งพรูเข้าไปในรูเสาเข็มมันก็คืออย่างที่ทุกฝ่ายกลัวว่าจะเกิดขึ้นนั่นแหละค่ะ10ชั่วโมงผ่านไปปาฏิหาริย์ไม่มีลงความเห็นว่าสร้อยเพชร
เด็กหญิงคนนี้น่าจะเสียชีวิตแล้วสุดท้ายจากปฏิบัติการช่วยชีวิต Okay, I think the same thing happens before and maybe they use the same operation because it writes dates here. Maybe this is an old happened, my friends, old accident. Maybe they use the same tactic to save this little girl. ต้องกลายเป็นการกู้ร่างของน้องซึ่งใช้เวลา5วันนะคะใช้เงินไป10ล้านบาทในการกู้ร่างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เทียบไม่ได้หรอกกับชีวิตของน้องที่สูญเสียไปเนี่ยค่ะผู้รับเหมาถูกดำเนินคดีนะคะในช่วงเวลานั้นนี่อันนี้หลายท่านนึกถึงเมื่อปี28นี่ปี66ท่านผู้ชมครับแต่สันปลอดภัยแผลนี่ไม่มีเลยนะค่ะด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมือ2มือแล้วก็หัวใจเราถึงต้องขอบคุณทุกคนจริงๆกู้ภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารปกครองทุกภาคส่วนแบบนี้ Okay my friends so this is the end of the video we watched another hero story my friends we watched another amazing save an incredible save operation this time hero Thai they are soldiers right they are soldiers or maybe rescue team saved a Burmese girl summary of the 17 hour operation to save a Burmese girl who fell into a deep drainRetracing the tragedy in Nong Soi Pad. We watched this video from Morning Story YouTube channel. Thank you, my friends, for this video. Thank you for your suggestions, my friends, and thank you for watching it with me. This is really very miracle happened, my friends. Thank you for watching it with me. I hope, by the way, I hope this girl is safe. I hope everything is all right for this little girl, for this little baby. Okay, I'm waiting for your information, my friends. Is she all right now? I hope she's okay.Okay, see you in the next videos, my friends. Bye bye.